เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ชาวโลกไม่น้อยเมื่อวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเยือนเมืองมาริอูโปลดินแดนที่รัสเซียยึดมาจากยูเครนเมื่อวันที่18มีนาคม2566โดยสำนักข่าวทาสของรัสเซียอ้างว่าผู้นำมอสโกขับรถด้วยตนเองบางช่วงไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อแวะคุยกับชาวบ้านและรับฟังการเสนอแผนฟื้นฟูเมืองนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าวลาดิเมียร์ได้พบกับผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพรัสเซียในยูเครนรวมถึงวาลารีเกราซิมอฟประธานคณะเสนาธิการร่วมที่รับผิดชอบในการทำสงครามทางนี้รัสเซียยึดมาริอูโปลเมืองท่าริมทะเลอาซอฟแคว้นโดเนตส์เมื่อเดือนพฤษภาคม2565ซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญครั้งแรกของรัสเซียในสมรภูมิที่ยืดเยื้อและนองเลือดอย่างหนักอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ผู้นำรัสเซียได้เดินทางไปไครเมียในวาระครบรอบ9ปีที่รัสเซียเข้าผนวกคาบสมุทรแห่งนี้เป็นดินแดนของตนและยังเป็นการเยือนครั้งแรกนับตั้งแต่ส่งกองทัพเข้าปฏิบัติการพิเศษในยูเครนโดยเดินทางไปที่เมืองเซวัสโทโปลฐานทัพใหญ่ของรัสเซียในทะเลดำเพื่อร่วมพิธีเปิดโรงเรียนศิลปะสำหรับเด็กทั้งนี้ผู้นำรัสเซียไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่ศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับตนและมาเรียลาโววาเบโรวากรรมาธิการฝ่ายสิทธิเด็กฐานอยู่เบื้องหลังการบังคับส่งตัวเด็กๆและพลเมืองออกจากดินแดนยูเครนไปยังรัสเซียอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่กองทัพมอสโกเข้ารุกรานโดยคาริมคานหัวหน้าอัยการอ้างว่ามีเด็กยูเครนหลายร้อยคนถูกส่งตัวออกจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและบ้านเด็กไปอยู่ในความดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์ในรัสเซียซึ่งบ่งชี้ถึงเจตนาที่จะทำให้เด็กๆถูกตัดขาดจากบ้านเกิดอย่างถาวรและในขณะที่มีการส่งตัวเกิดขึ้นเด็กเหล่านี้ถือเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามมนุษยสัญญาเจนีวาฉบับที่4ขณะที่ยูเครนได้อ้างว่ามีเด็กกว่า 16,000 คนถูกบังคับส่งตัวไปยังรัสเซียหรือดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอย่างผิดกฎหมายโดยวลาดิเมียร์กลายเป็นผู้นำประเทศคนที่3ของโลกที่ถูกหมายจับจากศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งหากเขาเดินทางไปยัง123รัฐภาคีระบบศาลของรัฐจะต้องจับกุมเพื่อส่งตัวไปขึ้นศาลโลกเพื่อทำการไต่สวนความผิดอย่างไรก็ตามทั้งรัสเซียและยูเครนไม่ได้เป็นสมาชิกภาคีศาลโลกแต่ในส่วนของเคียฟรัฐบาลได้มอบอำนาจให้สามารถไต่สวนอาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นในดินแดนได้ด้านดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียชี้ว่าข้อกล่าวหาเป็นสิ่งที่อุกอาจและยอมรับไม่ได้ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ไม่ได้เป็นสมาชิกภาคีของศาลโลกด้วยแต่ทางโจไบเดนประธานาธิบดีก็ได้ทีสำทับว่ามันเหมาะสมชอบธรรมดีแล้วพร้อมชี้ว่าผู้นำรัสเซียก่ออาชญากรรมสงครามชัดๆแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือคำสั่งศาลยังไม่มีผลบังคับในระดับนานาชาติรวมถึงในสหรัฐแต่อย่างไรเสียก็คิดว่ามันมีเหตุผลที่ดีนั่นก็ทำให้สถานทูตรัสเซียประจำอเมริกาออกมาซัดสหรัฐดูเหมือนแสดงอาการผิดปกติทางความคิดยกย่องการตัดสินใจของศาลโลกเพื่อผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของตนในขณะที่ตัวเองถอนตัวจากอำนาจศาลโลกพร้อมคว่ำบาตรอัยการหลังถูกสืบสวนปมก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานนอกจากนี้ชาวโลกยังจับตาต่อกรณีที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเยือนกรุงมอสโกในวันที่20-22มีนาคมนี้เพื่อลงนามข้อตกลงที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ยุคใหม่ระหว่างจีนกับรัสเซียท่ามกลางข่าวลือที่ว่าผู้นำจีนอาจโทรศัพท์พูดคุยกับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนด้วยทั้งนี้จีนพยายามเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้สร้างสันติภาพในสงครามรัสเซียยูเครนโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็เพิ่งออกข้อเสนอ12ข้อเพื่อเปิดทางให้เกิดการคลี่คลายสถานการณ์ขณะที่เมื่อเร็วๆนี้จีนก็เพิ่งประสบความสำเร็จในการเป็นกาวใจให้อิหร่านและซาอุดิอาระเบียคู่อริตะวันออกกลางฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่สถานการณ์เหล่านี้ดูจะไม่เป็นที่น่ายินดีนักสำหรับสหรัฐและตะวันตกเมื่อล่าสุดจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐประกาศว่าอเมริกายอมรับไม่ได้หากจีนจะวางตัวเป็นผู้สร้างสันติภาพในสงครามโดยการผลักดันให้สองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยอ้างว่ายิ่งเป็นการให้เวลารัสเซียพัฒนากำลังพลและวางแผนสำหรับการโจมตีระลอกใหม่